สวัสดีครับวันนี้พามาแสวงบุญที่เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับคือเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19จึงทำให้เขาคิจกูดนี้ปิดมาได้ประมาณ 2-3 ปีนะครับแต่ปีนี้เปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่เนื่องจากสถานการณ์เนื่องจากมาตรฐานการและก็มาตรการที่เข้มงวดของเขาคิจกูดก่อนขึ้นก็ต้องจองแอปจองผ่านแอป QQ ตรวจ ATK 48ชั่วโมงฉีดวัคซีน2เข็มก่อนนะครับแต่ว่าเขาก็จำกัดจำนวนคนแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีคนเยอะหน่อยเพราะว่าวันหยุดด้วยแล้วก็จากที่ดูจะมีคนขึ้นไปเยอะด้วยครับผมเรามีความเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่สาธุถ้ามาใหม่ข้าวตังผ่านตรงตรงนี้ทางออกนะเดี๋ยวจะย้อนบุญสาธุอนางพนมมือเตรียมปัจจัยให้พร้อมเครื่องสักการะบูชาก็บอกว่าวันนี้ไม่มีทองนะไม่มีจุ๊บเจียงก็ใช้เครื่องสักการะบูชาเอาปัจจัยสี่นี่แหละเอาไว้ในกระอุ้มมือลูกตั้งจิตตั้งใจอาข้ามาเลยนะลูกพี่น้องมาใหม่ข้ามาเลยจ้าอาข้ามาวางข้ามาเลยลูกขอพรเลยไม่ต้องรอรอบต่อไปนะอันนี้ภาพมุมสูงของรอยพระพุทธบาทนะครับมองจากมุมสูงก็จะมีเมฆลอยผ่านนะครับดึกๆก็อากาศเย็นดีมากเลยนะครับครับผมบริเวณสุดท้ายก็คือบริเวณจุดผ้าแดงนะครับเขาเชื่อกันว่าขอพรได้1ข้อแล้วเขียนลงผ้าแดงนะครับแล้วก็ห้อยไว้ตามสถานที่ที่เขาจัดวางไว้นะครับ